ทีนี้ท่านผู้ชมครับกลับมาดูเรื่องราวภายในประเทศกันบ้างความเคลื่อนไหวของนายกเศรษฐาทวีสินใน Twitter ล่าสุดมีการโพสต์ยืนยันนะฮะสำหรับนโยบายที่หลายคนตั้งตารอนโยบายเงินดิจิทัล Digital Wallet 10,000 บาทเนี่ยจะได้เริ่มใช้กันเมื่อไหร่คุณเศรษฐาคราวนี้ยืนยันด้วยตัวเองเลยนะครับคนไทยจะได้ใช้ภายในช่วงต้นปีหน้าอย่างแน่นอนคุณเศรษฐาโพสต์ใน Twitter แบบนี้ครับบอกว่านอกจากการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนที่จะนำเงินนอกมาปลุกเศรษฐกิจไทยให้เงินไหลเข้าประเทศรัฐบาลภายใต้การนำของเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการลงทุนและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศทันทีด้วยนโยบาย Digital Wallet คู่ขนานกันไปเพื่อให้เศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวครั้งใหญ่และได้คุยกับกระทรวงการคลังสภาพัฒน์เบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจกับทั้งสองหน่วยงานรัฐคุณเศรษฐาบอกด้วยนะครับว่ายังมีการพูดคุยกันในรายละเอียดเรื่องของเทคโนโลยีร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมระบบที่จะสามารถรองรับการใช้งานสำหรับประชาชนจำนวน56ล้านคนและร้านค้าหลากหลายรูปแบบในไทยรัฐบาลจะเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับใช้ให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพสูงสุดและสุดท้ายคุณเศรษฐาย้ำตรงนี้แหละฮะก็ยืนยันตามเป้าหมายเดิมว่าประชาชนจะต้องได้รับ Digital Wallet 10,000 บาทภายในต้นปี 2567 อย่างแน่นอนครับคือก่อนหน้านี้ก็มีการออกมายืนยันออกมาชี้แจงโดยหลายๆคนจากพรรคเพื่อไทยแต่คราวนี้คุณเศรษฐายืนยันเองต้นปีหน้าได้ใช้เงินดิจิทัลอย่างแน่นอนนะครับ